สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของเรานะคะช่วงนี้เป็นต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงควรจะเย็นกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าจนอาทิตย์นี้คือยังมีความรู้สึกว่ามันยังอุ่นอยู่เลยใบไ,ไม้แถวแถวบ้านแถวออฟฟิศเราเนาะก็เปลี่ยนสีแค่นิดเดียวจากสีเขียวเป็นเขียวอ่อนคือยังไม่สวยยังไม่พีคเราก็เลยยังไม่ถึงฤดูเที่ยวนะก็จะมา นั่งแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทําธุรกรรมการเงินของญี่ปุ่นนะคะคือส่วนใหญ่ที่เราใช้มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่ที่นี่เขาทําธุรกรรมการเงินขนาผ่านช่องทางอะไรบ้างง่ายหรือยากยังไงให้เท็สมเป็นประเทศญี่ปุ่นไหมคือก่อนหน้านี้เรามีการทําคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่หัวข้อว่า,าที่ลิง์ไว้เนี่ยเนาะคือญี่ปุ่นยังเป็นสังคมเงินสดอยู่หรือเปล่าอันนั้นเรามาชี้แจงเรื่องการวิธีที่ชําระ ค่าสินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้เงินสดแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงธุรกรรมการเงินที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันในชีวิตประจําวันเนาะเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าบัตรเครดิตจ่ายยังไงเทียบกับไทยแล้วที่ไหนสะดวกกว่ากันหรือแบบไหนถูกจริตมากกว่ากันลองไปฟังดูไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ การชาระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตนะคะที่นี่จะมีอยู่2แบบเนาะแบบกับเครื่องที่เราเสียบบัตรเข้าไปแล้วก็เครื่องอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถเอาสมาร์ทโฟนจ่ายได้คือเรียกว่า touch payment นั่นแหละคือ e wallet เนาะเวลาเราผูกบัตรเครดิตกับโทรศัพท์เราเนี้ยเวลาเราไปจ่ายตมตมร้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถอ่าแตะแล้วก็ชําระเงินได้เลยแต่จะมีอีกแบบหนึ่งที่บัตรเครดิตแบบต้องใส่บัตรเข้าไปเพื่ออ่านชิปใช่ไหมคะ คือถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะมีบินออกมาให้แล้วเขาจะให้เราเป็นคนเซ็นที่ไทยเนาะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะจะใช้วิธีกดพินสีตัว ซึ่งพิน4ีตัวนั้นนะคะจะเป็นเราที่กําหนดเองเนาะกําหนดตอนที่เราสมัครบัตรไว้คือจําให้ดีเวลาไปชําระค่าบริการเนี้ยเราต้องใช้เลขนี้เวลาเหมือนแบบพนักงานให้รบกวนช่วยให้กดเลขพินนี้พนักงานก็จะแบบรบกวนช่วยกดพินด้วยนะคะและว้วก็จะหันหน้านี่ใช่ไหมคะประมาณว่าไม่มองเออแั่ละเราก็กดของเราไปแล้วก็ถือว่าเป็นการชําระเงินไม่ต้องเซ็น ข้อ2ค่ะการชําระเงินโดยการสแกน QR code จ่ายเงินใช่ไหมคะที่นี่เขาจะต้องมีแอปที่เป็นตัวกลางเราไม่สามารถสแกนแล้วจ่ายแล้วหักเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของเราเองได้ แอปที่เป็นตัวกลางนะคะก็จะได้แก่ลายเพยแล้วก็เพย์เพเนาะคือมันจะยุ่งยากตอนแรกนิดนึงที่เราโหลดแอปมาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปผูกกับบัญชีธนาคารของเราแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องโอนเงินจากบัญชีธนาคารมาไว้ในแอปสมมุติเราโอนหมื่นหนึ่งเนี่ยเราจะใช้หมื่นหนึ่งก็โอนมาหมื่นหนึ่งหรือว่าโอนมาไว้เผื่อๆก็ได้ทิ้งไว้ในแอปแล้วจากนั้นเพื่อเราจะชาระค่าสินค้าหรือบริการเนาะไปที่ร้านค้าเขาจะให้ QR code มาเราก็สกแกนแล้วก็ระบุจํานวนเงินเพื่อจะจ่าย พวกร้านค้าใหญ่ๆอย่างเช่น IKEA แล้วก็อย่างซุปเปอร์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีแอปของเขาเองเลยนะแต่ว่าหลักการเดียวกันเลยคือเราต้องผูกบัญชีกับธนาคารของเราแล้วก็เวลาจะใช้คือโอนเงินจากธนาคารมาไว้ในแอปจากนั้นก็ค่อยไปสแกนณนะจุดชาระเงิน ข้อนี้สำหรับเรานะคะเราว่ามันยุ่งยากทีดนึงตรงที่ว่าเราต้องโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามาในแอปแล้วจากเวลาจะจ่ายเนี่ยเราต้องเปิดแอปเพื่อสแกนแต่ว่าข้อดีของเขาก็มีอยู่ตรงที่ว่าเขามีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเยอะอย่างเช่นบางร้านเนี้ยถ้าจ่ายด้วยไลน์เพจจ่ายด้วยเพจจะได้ส่วนลดและยิ่งถ้าเป็นแอปของร้านคา้านั่นเองนะคือจะได้พอยต์แบบหลายเท่า ถ้าใครชอบส่วนลดอยากได้ส่วนลดเยอะๆเนี่ยก็คือต้องไปทําการบ้านต้องไปศึกษามานิดนึงอะ่ะแต่สาหรับ,บเราถ้าบางทีมันวุ่นวายเกินไปเราก็ไม่ใช้แต่อย่างแอปซูเปอร์แถวบ้านเนี่ยเราใช้นะเพราะว่ามันเราซื้อของจากที่นี่บ่อยไงก็เลยเออลงทะเบียนไปเถอะแต่แอปตัวกลางเนี่ยถ้าเกิดเราโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเรามาไว้แล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดเหลือเนี่ยโอนกลับเข้าไปไม่ได้แล้วนะ ข้อ3ค่ะการโอนเงินให้กันระหว่างบุคคลจะยังมีค่าธรรมเนียมอยู่ยกเว้นบางธนาคารเนี่ยที่เขามีแบบโปรโมชัน่นมีโคตาเดือนหนึงโอนได้ฟรี3ครั้งคือถ้าใช้หมดโคตาแล้วหลังจากนั้นอะถ้าจะโอนอีกคือจะเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงสุดถึง440เยนต่อ1ครั้งเลยนะคะ อย่างธนาคาร jo, ยูโจธนาคารไปรชนีที่เราใช้อยู่เนาะคือถ้าโอนภายในธนาคารเดียวกันน่าจะเสียหนึ่งอเยนแต่ถ้าต่างธนาคารก็4 4 0เยนแล้วอย่างการโอนเงินให้กันผ่านทางแอปธนาคารของที่เนี่คะ่ะไม่ใช่ว่าโอนแล้วเงินจะไปปรากฏที่ยอดบัญชีของคนที่เราโอนให้เลยนะคือต้องรออย่างน้อยหนึ่งวันถ้าติดเสาร์ทิตก็คือต้องรอวันหยุดให้หมดไปเงินถึงจะไปเข้าฝั่งนั้น แล้วก็มันจะมีวิธีการโอนเงินให้กันอีกวิธีหนึ่งคือผ่านแอป,ปตัวกลางอย่างที่เราบอกไปข้อที่แล้วเนาะคือจะใช้แอป,ปนี้ในการโอนเงินจะไม่เสียค่าธรรมเนียมคือถ้าเข้าแอป,ปเปิดจ้าง QR code ของเราเพื่อรับเงินเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนสแกนแล้วก็โอนเงินมาให้เราได้เลยแต่ว่าเงินที่เราได้รับก็อยู่ในรูปแบบ e-money ซึ่งเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ผ่านแอป,ปที่เราได้รับเงินโอนมาเนาะมันก็เหมือนถูกจำกัดอิสระในการใช้เงินลงไปนิดนึง เพราะไม่สามารถเอาออกมาเป็นเงินสดได้เนาะเวลาเราไปชําระค่าสินค้าและบริการเนี่ยเราก็เหมือนมีเงินอยู่ในแอปอะแต่ถ้าถามเรานะว่าสมมติเราให้คนยืมเงินไปหมื่นเยนเงี้ยแล้วเขาโอนกลับคืนมาเป็นรูปแบบอ e ีมันนี่เนาะคือเราก็จะไม่แฮปปี้เนี่ยเพราะว่าเงินที่อยู่ในอ e ีมันนี่ยังไงก็คือในตัวเกียวอะ่ะด้วยความที่แบบว่าที่ใช้ได้มันก็มีเยอะแหละแต่ว่าที่ที่ใช้ไม่ได้ก็ยังมีมันเหมือนถ้าเงินอยู่ในรูปแบบ e อีมันนี่อเราก็รู้สึกว่าเราโดนจำกัดจิตอิสระในการใช้เงิน ข้อสี่ค่ะธุรกรรมต่างๆผ่านตู้ ATM จริงอยู่ว่ายุคนี้แคชเลสเปย์เมนน้องให้ใครก็ทำธุรกรรมโดยที่ไม่ใช้เงินสดคือแทบจะไม่ต้องพึ่งตู้ ATM เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในโตเกียวหรือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ทุกที่จะเป็นแคชเลสเปย์เมนใช่ไหมคะและธุรกรรมผ่านแอปเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอิสระในการใช้เงินอย่างที่เราบอกไปข้อที่แล้วเนาะพวกการถอนการฝากเงินสดที่เราจำเป็นต้องพึ่งตู้ ATM อยู่แล้วก็มันจะมีพวก บางออปชันนะคะในการจ่ายเงินบางทีก็สามารถทําได้ผ่านตู้ ATM เท่านั้นแต่ที่จะบอกคือตู้ ATM ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเวลาปิดเปิดค่ะแต่ก็แค่บางธนาคารเนาะอย่างที่เราใช้ประจําคือธนาคารไปรษณีย์ใช่ไหมคะยูโจแล้วก็อีกธนาคารนึงคือเป็นธนาคารที่เงินเดือนเราเข้า2ธนาคารเนี่ยค่ะตู้ ATM เอ็ขามีเวลาปิดเปิดอย่างธนาคารไปรษณีย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิด8ปดโมง ถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่มถ้าอยู่ในเมืองเนาะเราก็เลือกจําเอาเฉพาะสาขาที่เราใช้บ่อยๆใกล้บ้านแต่คือแต่ละสาขาเนี่ยมีเวลาปิดเปิดไม่เหมือนกันนะอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็น8โมงถึง2ทุ่มแต่ว่าเขาจํากัดช่วงเวลาในการกดเงินโดยปลอดค่าธรรมเนียมด้วยนะ คือตู้ a อ m เปิดให้บริการ8โมงถึง2ทุ่มแต่ช่วงเวลากดเงินฝากถอนโดยปราศจากค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่8โมงถึง6โมงเย็นในวันธรรมดาเนาะแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9โมงถึง4โมงเย็นคือช่วงเวลาที่สามารถทำรายการได้ฟรีก็อยู่ที่9โมงถึงบ่าย2ยูโจกิงโกนะคะธนาคารไปรษณีย์นี่ยคือเก็บค่าธรรมเนียมนะคะถ้า กดทาธุรกรรมนอกเหนือเวลาที่เขากําหนดอันนี้คือเป็นธนาคารที่เป็นหัวใจหลักของประเทศญี่ปุ่นอะเป็นธนาคารที่คนแทบทุกคนเลยก็ต้องมีบัญชีนี้เป็นธนาคารที่เอาไว้รองรับเงินช่วยเหลือนู่นนี่ด้วยบ้านเราก็คล้ายอะไรอะออมสินหรืออะไรนะอีกอย่างหนึ่งอะทอกอสอส่วนอีกธนาคารหนึ่งที่เงินเดือนเราเข้าเนาะอันนั้นก็เช่นกันก็จะมีช่วงเวลาปิดเปิดของตู้ ATM คือเวลาทําการของธนาคารเนี่ยคือจะช่วงวันธรรมดาถึงวันศุกร์เท่านั้นก็จะประมาณ 8โมงถึงบ่ายสามสี่โมงอะไรว่าไปแต่ว่าตู้ตู้ ATM เอทเอ็ขาจะปิดประมาณ6โมงเย็นทำรายการฟรีค่ะกี่โมงก็แล้วแต่แต่ว่าต้องเป็นบัตรเขานะถ้าไม่ใช่บัตรเขาคือจะโดนค่าธรรมเนียม แล้วถามว่ามีไหมธนาคารที่ตู้ a อ m เของเขาเนี่ยบริการ24ชั่วโมงนอกจากในร้านสะดวกซื้อแล้วเนาะมีค่ะอย่างพวก MUFG อย่างเงี้ยคือแต่นั่นมันก็เป็นธนาคารที่เราไม่ได้ใช้ไงคือธนาคารที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราคือธนาคารที่รับเงินเดือนเนาะแล้วก็ธนาคารอีกอันหนึ่งที่เราไว้รองรับการจ่ายเงินต่างๆคือจะให้ไปเปิดอีกบัญชีหนึง่งสําหรับเราเราก็มันอาจจะวุ่นวายไปก็ทําไปทํามาก็ตอนนี้เริ่มชินแล้วแหละ อีกธุรกรรมหนึ่งที่ไม่สามารถทำผ่านตู้ ATM ได้นะคะต้องผ่านเคาน์เตอร์เท่านั้นคือการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM อันนี้ไม่เหมือนที่ไทยเลยที่ไทยเราสามารถเปลี่ยนรหัสบัตรของเราเองได้ที่ตู้เนาะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นได้ถ้าจะเปลี่ยนไปใช้รหัสที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องไปติดต่อแจ้งทําเรื่องกับธนาคารข้อหาค่ะการทําธุรกรรมการเงินต่างๆผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดบัญชีของเราเนาะการเปลี่ยนที่อยู่ การฝากถอนเงินคือทุกอย่างที่เราสามารถทําที่เคาน์เตอร์ได้เนี่ยคือทําที่เคาน์เตอร์แต่ว่าปัญหามันจะมีอยู่ที่ว่าธนาคารที่ญี่ปุ่นเขาจะทําการแค่วันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น,นะคะหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วที่นี่นะคะเคาน์เตอร์ธนาคารจะไม่ปรากฏตามห้างสรรพสินค้าหรือตามมอที่ไหนเลยคือจะธนาคารชือธนาคารค่ะไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้างเท่ากับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือไม่ต้องใช้บริการไม่ต้องทําธุรกรรมทางการเงินถ้าจะผ่านเคาน์เตอร์นะ คือข้อน kingdom, ี้ก like, right ็ไม <to> ่สะดวกเท่าที่ไทยแหละแต่ถ้าเป็นเราเนาะเราก็เอาจริงก็เริ่มชินเวลามีอะไรที่เราจําเป็นต้องไปติดต่อธนาคารเงี้ยเราก็ไปตอนพักเที่ยงเอาข้อหกค่าการจ่ายค่าบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตที่เราใช้เนาะจะเป็นการชําระเงินผ่านระบบอัตโนมัติโดยที่เรายินยอมให้เขาหักเงินจากบัญชีเราอัตโนมัติ คือตั้งแต่ตอนที่เราสมัครใช้บริการบัตรเครดิตเนี่ยค่ะเขาจะถามข้อมูลบัญชีของเราเนาะเราก็ใส่ไปบัญชีที่เงินเดือนเข้าหรือบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่ธนาคารเขาแมชกันคือแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาเรียกเก็บเนี่ยมันจะเป็นระบบตัดเงินอัตโนมัติไม่มีการถึงเงินสดไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะเพราะฉะนั้นวันที่เขาจะตัดเงินนะคะก็จะมีวันเดียวของเดือนเท่านั้นไม่ได้เหมือนที่ไทยเนาะที่จะมีแล้งให้ไปจ่ายช่วงนี้จ่ายได้แต่ว่าที่ญี่ปุ่นคือวันเดียว อย่างเราเนี้ยที่เงินเดือนเข้าทุกวันที่15ใช่ไหมคะแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยจะหักเงินออกจากบัญชีเราทุกวันที่10 <m> เราจะไปขอร้องให้เขาอะเปลี่ยนให้เป็นหักวันที่16ได้ไหม <î> s> <S เพราะว่าเงินเดือนเราเข้าวันที่15อย่างงั้นคือไม่ได้เราต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบริหารเงินเอง <î> s> <S แล้วก็เรื่องวันตัดรอบบัตรเครดิตเนาะที่ไทยเราจะมีโทรไปขอได้ใช่ไหมคะกับขอเซ็นเตอร์ว่าขอเปลี่ยนจากวันนี้เป็นวันนี้ได้ไหม <s> เพราะว่าอะบัตรหนึ่งตัดวันนี้ก็อยากให้อีกบัตรหนึ่งไปตัดอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ย แต่ที่นี่ทําไม่ได้นะคะคือต้องเป็นไปตามที่เขาบอกว่าตัดวันนี้เอาไปจ่ายวันนีออ้คือไม่สามารถเลื่อนเองได้และการชําระค่าบัตรเครดิตที่นี่ของเรานะคะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าเวลาเราสมัครใช้บัตรเครดิตกับบริษัทเอย่างเงี้ยบัต,บตรบริษัท A จะบอกเรามาว่าเราจะหักผ่านบัญชีคุณให้คุณเลือกว่าคุณมี บัญชีที่ธนาคารดังกล่าวหรือเปล่าเนี้ยแต่อย่างของเราที่เรารับเงินเดือนนะคะเป็นธนาคารเล็กๆที่อยู่ในละแวกบริษัทเราใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ใช่ะไม่ใช่ธนาคารระดับประเทศคือที่เขาเลือกอย่างให้ออปชันมาสิบธนาคารเนี้ยเราไม่มีเลยเออเราก็ต้องแต่เรามีไอ้นี่เนาะธนาคารไปรษณีย์ซึ่งเป็นธนาคารที่แบบเออใหญ่ๆก็ใช้กันเนี่ยเราก็ต้องไปเอาเงินจากบัญชีธนาคารของเราอะ่ะคือต้องไป กดมาแล้วก็มาฝากไว้ในบัญชีนี้เพื่อให้เขาตัดบัตรเครดิตจากบัญชีนี้คือเรื่องการกดเงินจากบัญชีเงินเดือนไปไว้อีกธนาคารหนึ่งเพื่อลอยเขาตัดค่าบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ทํของเราทุกเดือนแหละคือมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ลองระบบเขาไม่ลองรับธนาคารที่เงินเดือนเราเข้าเนาะถือเป็นเรื่องยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆก็ชินแล้วแหละ การทาธุรกรรมการเงินโดยผ่านระบบอัตโนมัติของญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกรรมการเงินที่ใช้กันหลักๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางร้านทางอะไรเวลาพวกบัตรเครดิตอย่างค่าเช่าพาร์ทเมนต์อะไรก็เหมือนกันคือจะตัดอัตโนมัติหมดเลยอย่างค่าพาร์ทเมนต์เราเนี่ยค่ะก็ผูกไว้กับบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารยูจูเนาะที่เราบอกคือต้องโอนเงินถอนเงินจากธนาคารที่เงินเดือนเข้ามาใส่ไว้ที่นี่เพื่อรอวันที่เขาตัดออกไป ส่วนค่าน้ําค่าแกส๊สค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ผูกไว้กับบัตรเครดิตเนาะถึงวันที่ต้องชาําระเมื่อไหร่เขาจะตัดบัตรเครดิตแล้วอัตโนมัติแล้วก็จะค่าใช้จ่ายพวกนี้จะไปปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตแล้วคือการจ่ายค่าบัตรเครดิตก็ย้อนกลับไปที่ข้อที่เราพูดไปเมื่อก,กี้เนาะค่าโทรศัพท์มือถือในที่จริงมีอีกทางเลือกหนึ่งคือเราสามารถตอนที่เราไปสมัครใช้บริการเนี่ยเราสามารถเลือกได้แต่ก็ต้องแล้วแต่เครือข่ายนะบางเครือข่ายก็ข,ขอแค่บัตรเครดิตบางเครือข่ายก็สามารถ ให้เครดิตเราโดยที่ว่าเขาจะส่งบินมาให้เราทางไปรนณีย์หรือทางอีเมลเพื่อให้เราไปชําระด้วยเงินสดเองที่ร้านสะดวกซื้อหรือตู้ ATM ในส่วนของค่าไฟนะคะเราเลือกจ่ายค่าไฟกับอาพาร์ตเมนต์ของเราคือวันที่จ่ายนีย่ก็จะเป็นวันที่เขาเก็บค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์หลายเดือนเลยคือจะตัดไปพร้อมกันเลย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะค่าไฟเราสามารถเลือกจ่ายผ่านบริษัทที่รับจ่ายค่าไฟได้ก็จะมีบริษัทนู่นนั่นนี่มาส่งโบชัวร์มาให้เราพิจารณาเนาะว่าเราจะเปลี่ยนไปจ่ายเขาไหมถูกลงเท่านั้นเท่านี้มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมาเรื่อยๆถ้าใครขยันนั่นแหละคือไปศึกษาไปอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะได้ถูกลงแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าจ่ายผ่านจ่ายรวมกับค่าเช่าพาร์ทเมนต์เลยก็ไม่ได้แพงอะไรมากเราก็เห็นว่ามันก็สะดวกดีง่ายดีก็เลยเออจ่ายจ่ายอย่างนี้ไปนั่นแหละ ค่าอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันค่ะเราก็จ่ายคือค่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยรวมอยู่ในค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วแต่ว่าถ้าอพาร์ตเมนต์ใครเนี่ยกรณีที่เขาไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถไปเชา่าเราเตอร์ซึ่งสามารถผูกแพ็กเกจกับมือถือกับอ่าหรือจะเอาแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนะก็สามารถทําได้อารมณ์เหมือนเราอยู่คอนโดที่ไทยแล้วเราจ้างเน็ตให้มาติดที่บ้านติดไ wifi ที่บ้านเนี่ยก็จะคล้ายๆกันและในส่วนค่าบริการตรงนั้นนะคะก็จะมาพร้อมกับอ่าบินมือถือเลยก็ประมาณนี้เนาะเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการชรําระค่าสินค้าและบริการที่เราใช้คุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจําวันของเราคือจะเรียกว่าไฮเทคสมเป็นญี่ปุ่นไหมเราก็ว่ามันไฮเทคนะเพราะว่าทุกอย่างต้องเข้าระบบใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าระบบแล้วเนี่ยดีที่ว่าค่าธรรมเนียมฟรีมันจะตัดจ่ายของมันเองแต่ข้อควรระวังคือเราต้องเป๊ะแล้วว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คนญี่ปุ่นเขามีวินัยทางการเงินเนาะถ้าเข้าระบบแล้วเราไม่ทําตามข้อกําหนดเป๊ะๆเนี่ยปัญหาตามมาแน่นอน อย่างเช่นในกรณีถ้าเรากําหนดให้ค่า้จ่ายอันเนี้ยไปหักออกจากบัญชีธนาคารของเราอัตโนมัตินี้แต่สมมุติว่าวันที่เขาจะตัดเนี่ยเงินดันไม่พอน่ถ้าเงินไม่พอปุบะระบบจะตัดไม่ได้แล้วผลที่ตามมาคือจะกลายเป็นเราจ่ายเงินล่าช้าเมื่อเราจ่ายเงินล่าช้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามเพื่อจะขอชําระทีหลังเนาะซึ่งการติดตามเนี่ยก็มีค่าใช้ใจ่ายล่าช้าเพิ่มมาหนึ่งละและไหนเมื่อตอนที่เราโอนไปชําระเราก็ต้องเสียค่าโอนละ มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่เคยทําการจ่ายอย่างเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยคืออันนั้นไม่ได้มีประสบการณ์นะก็เลยไม่ไดเอามาเล่าไว้เดี๋ยววันไหนมีประสบการณ์เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังโอเคเนื้อหาก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็ถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าใครยังไม่สับรบกวนสับสไครให้กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปยอดสับของเราใกล้6 0พันแล้วดีใจมากๆลุน้นสิ้นปีนี้จะได้เท่าไหร่ งั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะถ้าคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ใหม่เอาไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย